ี่ก็นึกว่าช้อยเป็นคนไปรับพี่ใหญ่ลูกไม่อยู่ที่โรงเรียนลูกไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนพี่ใหญ่ช้อยช้อยใจเย็นๆก่อนลองถามอนงดูก่อนหนูนิดไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะถ้าไม่ใช่อนงแล้วใครเป็นคนไปรับที่โรงเรียนก็พี่อยู่ลูกช้อยหายไปได้ยังไงพี่ใหญ่ยังนิดยังไปไหนไกลไม่เป็นยังกลับบ้านยังไม่เป็นเดี๋ยวให้ที่โรงเรียนช่วยตามหาพี่ว่ายังนิดยังไงก็ออกไปได้ไม่ไกลมากใครลักพาตัวลูกช้อยไปหรือเปล่าจะเกี่ยวกับคดีที่พี่ใหญ่ทำไหมคดีของพี่หรือว่าต้องมีคนจับตัวลูกช้อยไปต่อรองเรื่องพี่ใหญ่นี่ช้อยกำลังพูดถึงใครอยู่คดีไหนคุณหญิงคุณหญิงมาวิ่งเต้นเรื่องคดีจะใช้เส้นพี่ใหญ่บอกว่าจะคืนหลานให้ทนายไปรับบัตรนี้ลูกกลัวแย่แล้วค่ะช้อยไม่ต้องไปพี่ไปเองเออออกไปที่ดีเหรอครับเอาแจ้งเอกสารก่อนดีไหมครับหลานผมทั้งคนนะจะให้ผมอยู่เฉยได้ยังไงไอ้บอยพาช้อยกลับบ้านถ้าอีกชั่วโมงฉันยังไม่ติดต่อมาแจ้งความได้เลยยืมมือเด็กทำเรื่องสกปรกแบบนี้ไม่ฉลาดเลยนะนี่ให้เกียรติแล้วนะถึงได้เชิญมาคุยกันดีๆส่งคนมารอเก็บหลักฐานไว้แบล็กเมย์แบบนี้เรียกว่ารอบกัดดีกว่าเรามาตกลงกันดีๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นพระยาแล้วทุกคนจะคลานเข่าเข้าหาใช้กฎหมู่จนเคยตัวจนไม่กลัวกฎหมายอะไรทำให้คุณคิดว่าจะใช้วิธีนี้บังคับผมได้รู้ว่าถึงจ่ายเงินก็ซื้อคนอย่างเธอไม่ได้ต่อให้รับเงินมาก็ยังหน้าด้านเปลี่ยนคำตัดสินตามอำเภอใจเราไม่หวังอะไรจากเธอถึงต้องหาทางปลดเธอจากคดีอยู่นี่ไงพอมีปัญหาก็ใช้วิธีเปลี่ยนกติกาไม่เคยทำอะไรตรงไปตรงมาไม่ต้องมาสอนจะถอนตัวไปดีๆหรือจะให้ฉันถอดเธอออกไปนี่ถ้าคุณไม่ผิดจริงคงไม่ดิ้นรนถึงขั้นนี้ที่ผมมาที่นี่วันนี้ก็พอจะรู้แล้วว่าคงไม่ได้ทำคดีนี้ต่อแน่แต่ถึงไม่ใช่ผมก็ยังมีผู้พิพากษาดีๆอีกถมไปไม่ได้แปลว่าคุณจะพ้นผิดอย่างน้อยก็ยังมีอีกหลายกระทงของเรื่องในวันนี้ถ้าเราล้มละลายก็เตรียมล่มจมไว้แล้วกันคนของเรากำลังไปยื่นหลักฐานเรื่องรับสินบนเมื่อ9ปีก่อนที่กระทรวงไม่ใช่แค่หลุดจากคดีของเราคนอย่างเธอมันต้องหลุดจากการเป็นผู้พิพากษาคนไม่เคยมีพอได้ดีก็จะพยองตัวเธอเองก็แอบอ้างรับสินบนจริงไหมศาลจะตกต่ำก็เพราะคนอย่างเธอก่อนจะล้างบางคนอื่นช่วยสำนึกผิดให้ได้